ตรงนี้มันเหมือนมันจะแห้งอยู่นะทะเลทรายที่อุณหภูมิเกิน50องศาขึ้นไปมีโอกาสระเบิดมั้ยระเบิดอีกอาจจะเป็นไฟที่แบบอย่างดีก็ได้อาจจะซื้อในเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้ยควันมาแล้วพี่เอาสวัสดีครับพี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TBC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจมากแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญเรียกว่าเป็นพี่คนหนึ่งที่คอยให้คำแนะนำในการเดินป่าผมทั้งการจุดไฟการเอาชีวิตรอดนะครับในหลายๆครั้งที่ผมทำคลิปนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่แบเป้นะครับสวัสดีครับพี่แบเป้สวัสดีครับใครอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาครับเพราะว่าแกอยู่ต่างจังหวัดนะครับนานๆทีผมจะเข้ามาหาแกแล้วซึ่งวันนี้ผมมีประเด็นเกี่ยวกับแมกนีเซียมพี่ที่ว่าเอ๊ะทำไมผมถึงเชียร์แมกนีเซียมจังทำไมผมถึงไม่ค่อยชอบไฟแช็กจริงๆผมก็ชอบทั้งคู่เนี่ยมันใช้งานต่างกันก็อยากจะให้พี่แนะนำหน่อยว่าเรื่องการจุดไฟเนี่ยในผืนป่าเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างครับแนะนำอย่างแรกเลยนะประเทศไทยเราก็มันก็มีหลายภาคเนาะหลายภาคหลายพื้นที่อย่างภาคใต้เราก็ยกตัวอย่างเลยภาคใต้ก็เป็นเขตที่มันดิบชื้นนะก็คือมันไม่สามารถจะก่อไฟอะไรได้อะฝนตกบ่อยว่างั้นใช่คือว่ามันดับไปเลยนะอย่างภาคตะวันออกเราก็อย่างแถวกาญจนบุรีนะแถวปีล็อกแถวอะไรก็เป็นเขตร้อนชื้นเหมือนกันโอ้ชื้นเลยตอนนั้นใช่ชื้นคือก่ออะไรไม่ติดเลยยากจริงๆใช่อันนี้ก็จะมาแนะนำอย่างแรกเลยการก่อไฟอ่ะมันก็มีหลายแบบหลายชนิดก็อย่างแรกเลยก็ต้องมาบอกก่อนว่าการก่อไฟมันก็ยากพอสมควรถ้าอยู่ในผืนป่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ไฟชงไฟแช็กเราไม่มีเชื้อไฟให้ดีมันก็ไม่ติดอืมใช่พี่บางทีจุดไปเด้งปุ๊บอ้าวจบเลยจบเลยจบเลยต้องมานั่งหาการให้บุญหมดนะแล้วทีนี้ก็จะมาแนะนำก่อนอย่างแรกอย่างง่ายเลยเราจะเข้าไปทำอะไรก่อนอย่างแรกคนทั่วไปก็จะเข้าไปเที่ยวพี่อยู่แบบวัน2วันแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ออกมาอะไรส่วนมากก็จะเป็นการตั้งแคมป์ครับแล้วที่นี่ก็เป็นการตั้งแคมป์อย่างเราตั้งแคมป์มันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรเลยเราก็มีไฟแช็กดีๆสัก 2-3 ตัวเราก็สามารถตั้งแคมป์ได้แล้วนี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่อย่างไฟแช็กเงี้ยมันก็สามารถจุดได้เราตั้งแคมป์นะครับเรามีเชื้อพวกแอลกอฮอล์แล้วก็สามารถก่อไฟได้แล้วเอาจริงเหรอพี่อย่างนี้ลองเบสิกนะครับอาจจะเป็นไฟที่แบบอย่างดีก็ได้อาจจะซื้อในแอปใน Shopee ในอะไรพวกนี้โหติดแล้วอ่ะเป็นไฟที่ดีนะครับดูนะโหอันนี้คือตั้งแคมป์นะครับตั้งแคมป์มันง่ายนะเบสิกง่ายๆเลยอย่างไฟแช็กก็ได้นะจุดก็ติดนะครับไฟแช็กถามว่าไฟแช็กมันดีไหมมันก็ดีระดับหนึ่งแหละครับไฟแช็กมันมีกลไกหลายๆอย่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชำรุดไหมครับพี่อ๋อก็มีสูงเลยนะที่ผมประสบมาก็คือเด้งเลยอย่างแรกเด้งเลยเด้งสองนี่คือใส่กระเป๋าถ้าเดินป่าหนักๆก็คือจะทำเป็นพวกพวกกรมป่าไม้อะไรแบบนี้พวกทหารนี่เขาเดินรัตเวงเงี้ยอย่างแรกเลยคือมันแตกใส่กระเป๋าไว้บางทีเดินไปหกล้มคุกคันแตกอันนี้คือประสบการณ์จริงเลยนะครับพี่อันนี้วักมาปุ๊บเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเหลือแต่แก๊ปเกมเลยอย่างเงี้ยพี่โล่งๆเงี้ยถ้าโล่งนี่โล่งๆเงี้ยทำไงเนี่ยถ้าแบบนี้เหรอจบเลยเงี้ยจบข่าวแก๊สหมดแก๊สหมดซึ่งไฟแช็กนี่มันก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วบางคนบอกว่าใส่ถุงใส่อะไรพวกนี้โอกาสที่ความชื้นมันจะเข้าไปเนี่ยมันมีไหมพี่มันก็มีนะมีนะใช่ไหมถ้ามีโอกาสที่มันเป็นที่มันเป็นที่แบบแรงกดอากาศที่มันชื้นๆหน่อยแค่ประเทศไทยถ้าเกิดไปเมืองนอกตามแบบพวกมีหิมะติดลงติดลบนี่โอ้โหน่าจะได้เลยแหละฝืนเหมือนกันนะเราก็ไม่เคยไปเนาะเราก็ไม่ไปแต่อันนี้เราพูดกลางๆนะครับพี่ๆเผื่อแต่ดูแล้วมันไม่ได้อะนะไฟแช็กไม่ได้แน่นอนอุณหภูมิต่ำนะครับแล้วก็ถ้าสมมติจะไปเที่ยวแบบทะเลทรายที่อุณหภูมิเกิน50องศาขึ้นไป40อันนั้นก็มีโอกาสระเบิดระเบิดอีกมันร้อนจัดไงร้อนจัดนะใช่มันร้อนจัดมันมีโอกาสระเบิดสมมติว่าเป็นตัวนี้พี่ตัวนี้เหรอตัวนี้ก็คืออันนี้คือแท่งวินิเซียมถูกไหมใช่พี่อันนี้คือเขาออกแบบมามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเกี่ยวกับนวัตกรรมก็คือของที่มันทันสมัยเขาคิดค้นมาแล้วว่ามันเป็นหนทางที่ดีที่สุดอันนี้ผมเห็นแบร์กิลใช้บ่อยนะใช่ก็แบร์กิลก็น่าจะมาแนะนำไงก็มันก็เพราะว่าอะไรมันดีเพราะอะไรมันคือเขาประจำในกองทัพหลายกองทัพโอ้จริงเหรอพี่มันจุดได้ทางทะเลทางทะเลทรายก็จุดได้หิมะพื้นที่ดิบชื้นจุ่มน้ำเนี่ยลองเลยก็ได้เลยเฮ้ยจริงเหรอพี่จุ่มน้ำเลยจุ่มน้ำปุ๊บเดี๋ยวผมเอาเชื้อไฟให้พี่ลองจุดก่อนยิ้มเปียกน้ำนะเปียกน้ำเดี๋ยวมีเช็ดแล้วนะอาจจะมีมีดก็ได้ครับมีดที่เราพกมานะมีดที่เราพกมาก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วกดแรงๆทีเดียวมันก็ติดแล้วโอ้นี่ฮะพี่นี่ติดแล้วได้ไฟไม่ต้องไปขูดไม่ต้องไปขูดเลยไม่ต้องไปขูดเลยเนี่ยมันออกแบบมาอยู่แล้วเพื่อให้มันจุดได้ในป่าทุกสภาพพื้นที่สภาพพื้นผิวทุกที่ถ้าเกิดเป็นไฟแช็กเนี่ยแก๊สหมดหัวเด้งนี่โอกาสจบ
สูงอันนี้คือประโยชน์หลักๆอย่างหนึ่งแล้วมีวิธีการจุดอย่างอื่นบ้างมั้ยพี่ตั้งแต่แบบเอาแบบของแบบทั่วไปแบบเค้าเรียกอะไรแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นจนถึงธรรมชาติเอาแบบที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นก่อนมีเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ผมลืมบอกไอ้ไม่แช็กเนี่ยถ้าอยู่ทะเลนะแค่โดนน้ำนิดเดียวเรียบร้อยแก๊สข้างในมันจะละลายแต่ที่ว่ามันเป็นเนี่ยที่มันทำให้เกิดประกายไฟเนี่ยมันจะทำให้ละลายก็คือจุดไฟไม่ติดเลยสปงสปริงเด้งหมดเลยเด้งหมดเลยสนิมขึ้นเลยกัดทีเดียวโดนน้ำแป๊บเดียวเรียบร้อยอันนี้คือกินดิบเท่านั้นกินดิบเท่านั้นใช่กินดิบเท่านั้นกินดิบเท่านั้นแล้วมีของเล่นอะไรบ้างพี่โอ้โหของเล่นพี่เต็มเลยเนี่ยก็จะไล่เนาะการจุดไฟมันก็มีหลายแบบนะหลายแบบก็คือผมจะมาไล่ฟังก็คือมันก็จะมีแบบไม้กับไม้ไม้กับเหล็กไม้กับหินหินกับหินครับหินคอร์สอะไรพวกนั้นใช่แล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็การประยุกต์ใช้ก็คือการก่อไฟมันก็เป็นการเอาตัวรอดเนาะเราต้องทำอะไรก็ได้มันก่อไฟติดอ่ะก็คือต้องมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนมีความร้อนใช่เพราะไฟป่ามันสำคัญใช่ปรุงอาหารอบอุ่นร่างกายไล่สัตว์ไล่แมลงใช่ถ้าไม่มีไฟก็จบตายเกลื่อนอีกตายเกลื่อนนะอันนี้มีอะไรพี่แนะนำสมมุติว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยพี่อันเนี้ยแล้วมันก่อไฟยังไงอะพี่ก็เราก็สามารถเอาดินมันมาก่อได้นะเฮ้ยเดี๋ยวแกะดูอย่างงี้พี่เดี๋ยวผมเตรียมพื้นที่เดี๋ยวดูนะพี่มันจะก่อไฟได้ยังไงไม่ต้องงงนะครับพกลูกบอลไปทำไมบางทีเราเอาไว้จุดไล่สัตว์ไล่อะไรอย่างงี้นะครับแต่เวลาฉุกเฉินจริงๆถ้าเกิดเราไม่มีเชื้อไฟหรือว่าไม่มีอะไรเนี่ยตัวนี้เนี่ยได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูฮะดูใกล้ดูฮะมันอาจจะฟูแรงหน่อยนะตัวนี้มันจะฟูแรงหน่อยเอาตรงนี้ได้เลยไหมพี่หรือว่าตรงนี้เดี๋ยวผมนี่ก็ได้นี่นี่ตรงนี้ก็ได้แนะนำอีกหนึ่งชนิดคือการก่อไฟแบบเนี่ยใช้ดินเป็นสิวนี่ตากล้องมาดูใกล้เลยนิดเดียวอ่ะพี่เราอาจจะมีเอาง่ายๆก็เอาไฟแช็กก็ได้อ่ะเอาไฟแช็กอันนี้ไฟแช็กมันจะมีแก๊ปใช่ไหมมันก็สามารถจุดได้เหมือนเฮ้ยแบบหมดๆนี่อ่ะพี่แบบหมดนี่แต่ถ้าเรามีดินไงมีดินมาสิวเราก็มาจุดได้อ้าวไหนเดี๋ยวลองดิพี่ไหนลองดูเฮ้ยโอ้โหเป่าต่อได้เลยปะเนี่ยได้โอ้โหนี่ครับพี่เอาไปขยายต่อได้เลยใช่โอ้โหขอบคุณมากครับความรู้นี้อันนี้คือใช้ได้ทุกอย่างโอ้ฮะเดี๋ยวมาดูครับแม็กซ์แสบตาอะไรเมื่อกี้ตื่นเต้นมากนะไหนพี่ว้าวว้าวสุดยอดครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะพี่นี่แนะนำเชื้อไฟก่อนในป่านะครับพี่ก็ในป่าอาจจะมันจะมีเชื้อไฟหลายแบบนะครับมีเชื้อไฟหลายแบบอาจจะเป็นพวกเศษจากไผ่นะเศษจากพวกไม้ไผ่แห้งหรือเป็นพวกเปลือกอะไรอย่างเงี้ยเราขูดยังไงพี่ขูดไงเราขูดออกมาได้ขูดเอาเยื่อมันนะที่แห้งนะครับเยื่อมันเนี่ยเอามาทำเป็นเชื้อไฟนะเอามาเป็นเชื้อไฟได้นะครับเป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยนะแล้วก็มาขยี้แล้วมันจะพอไหมเนี่ยเราก็ขูดเยอะๆไงขูดเยอะๆอ๋ออันนี้ทำให้ดูเฉยขูดขยี้ทำเป็นเชื้อไฟได้ปึ๊บเป็นเชื้อไฟได้นะอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับว่ามันเป็นเชื้อไฟได้และอย่างนึงเดี๋ยวต้นเต่าล้างอยู่เดี๋ยวผมดูให้นี่ครับพี่ได้มาแล้วอันนี้คือต้นอะไรนะต้นเต่าล้างโอ้โหไอที่ผลมันกินได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เอาไหมผมมันเป็นพิษมันเป็นพิษใช่ไปกินไม่ได้เขาไว้เบื่อปลาตายแล้วผมเกือบเล่นไปแล้วเท่านั้นเท่านั้นถ้ากินไปก็น่าจะปากบวมมันน่าจะมีอาการแสบร้อนนะครับเป็นพิษที่เป็นพิษแรงมากเอามันมีประโยชน์อย่างไรพี่อย่างแรกเลยอันนี้ก็แนะนำก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นในธรรมชาติเนาะอันเนี้ยมันคือใบมันเอาไปทำเป็นหลังคาเป็นที่พักได้ที่พักทำอะไรได้ถามว่ามันกินได้ไหมเม็ดไอ้ลูกมันกินไม่ได้นะรูมันกินไม่ได้แต่ไปเบื่อปลาได้ใช่แต่หน่อมันเนี่ยกินได้อ๋อคล้ายๆเหมือนพวกมันเหมือนยอดเผายอดเผาโอ้พี่กินสดๆได้เลยมันเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยแนะนำอีกแล้วกันอันนี้มาแนะนำเชื้อไฟก่อนที่สำคัญก็คือเนี่ยต้นเต่าล้างมันจะมีขุยนะขุยของมันนะครับมันมีประโยชน์นะครับเฮ้ยพี่มันเปียกอยู่มันใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราขูดไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาเก็บไว้ไงเฮ้ยเราเอาเก็บไว้ก่อนวันนี้เรายังไม่มีโอกาสนะเราเก็บแล้วเราก็ไปหาโอกาสที่ว่าเอาไปตากได้ตรงนี้มันเหมือนมันจะแห้งอยู่นะใช่ๆโอเคนะเนี่ยอันนี้คือเชื้อนะครับเราทำยังไงได้ให้เรามีชีวิตรอดอ่ะเราก็ต้องพยายามทำให้มันแห้งครับผมบอกเลยนะครับเดินป่าบางครั้งมันไม่ใช่เดิน 2-3 วันบางวันเดินไป10-15วันเป็นเดินป่าจริงๆแล้วยิ่งหลงยิ่งอะไรยิ่งหลงอันนี้ก็พูดก่อนแล้วครับเพราะว่าถ้ามันหลงมาเนี่ยเราจำตรงนี้ไว้นะมันก็เอาไปใช้ได้แต่เขาบอกว่าสมัยนี้ยังมีคนหลงป่าอีกเหรอพี่มีเหรอมีมีเนาะเห็นออกข่าวทุกปีเลยออกข่าวทุกปีนะออกข่าวทุกปีบางทีหลง10วัน15วันพวกเก็บหน่อไม้อะไรใช่ใช่เนี่ยนะมันขุยอ่ะดูครับนี่ตากล้องดูครับ
อันนี้เดี๋ยวไปทำให้แห้งเนาะไปทำให้มันแห้งเป็นเชื้อไฟเก็บไว้โอเคครับอันนี้พี่แล้วมีเชื้อไฟอะไรอีกนอกจากอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ลูกสนเนี่ยลูกสนจุดได้ไหมเนี่ยได้อันนี้ถ้าเราเดินไปป่าสนใช่ไหมครับเราก็อาจจะเก็บมาได้ไหนผมขออนุญาตลองจุดเดี๋ยวผมเห็นพี่จุดแล้วผมมันหมั่นเขี้ยวอ่ะนี่ลองนี่ลองไหมไหนลองนี่ครับจุดอย่างนี้เลยใช่ไหมจุดได้เลยจุดนานๆหน่อยโอ้มีน้ำมันในตัวต้องจุดนานๆนิดนึงนะครับเราอาจจะไปทำเป็นเชื้อไฟนะเมื่อกี้เราใช้ไปแช็กใช่ไหมครับอันนี้เมื่อกี้ที่เราใช้แมกนีเซียมจุดติดแล้วครับเมื่อเริ่มมีไฟเราก็เอาเนี้ยมาเป็นเชื้อไฟเพิ่มให้มันลุกแรงขึ้นกว่าเดิมไงถ้าดีเราก็ใช้ต้นมันเลยต้นมันเลยนี่อ่ะพี่ใช่เนี่ยต้นมันเนี่ยไหนลองมันใช้ยังไงพี่มีดเราก็ขูดมาดูตากล้องดูครับแผ่นเดียวเนี่ยจุดไฟได้เลยได้หลายรอบเลยไหนลองนะพี่เอาไปแช็กเอาไปแช็กดีกว่าง่ายๆเอาง่ายๆเดี๋ยวถ้าเกิดเพราะว่าแมกนีเซียมนี่มันจะโซไวเวอร์เอาชีวิตรอดง่ายๆเลยโอ้เป็นน้ำมันติดเลยแล้วก็แบบเอามาแจมกับตัวนี้อ่ะพี่ใช่เอามาแจมกับลูกกับดอกมันได้นี่ดูฮะพี่โอ้เฮ้ยไปจุดไฟง่ายยังไงพี่ก็บอกแล้วมันมีหลายแบบหลายขั้นตอนนะการจุดไฟมันสามารถประยุกต์ใช้ได้มันเป็นการประยุกต์ใช้นะอันนี้คือเทคโนโลยีหรืออาจจะเป็นอยู่ที่บ้านเราก็เกิดภาวะไอ้น้ำท่วมอะไรแบบนี้เราหาไฟหาอะไรไม่ได้มันก็จะมีพวกเกี่ยวกับที่เราหาได้รอบตัวอาจจะเราจะมีความรู้ด้านนี้ไงพวกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยังไงพี่ลองแนะนำหน่อยอันนี้เป็นด่างทับทิมเนาะครับด่างทับทิมข้าวเปล่าควรมีเหมือนกันนะผมเอาไว้ล้างผลไม้แผลก็ได้นะอันนี้มันเขาเรียกอะไรล้างสารพิษใช่ไหมพี่ใช่ล้างสารพิษตัวนี้นะพี่มีมีดมีเกลือไม่ตายแน่นอนข้าวเปล่าอันนี้อาจจะเป็นน้ำมันเบรกที่เราหาได้หาได้ที่ผมดึงแต่สลิงมาเอาดิจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูพี่น่าจะใช้เวลานานหน่อยประมาณ10-15 นาทีเฮ้ยผมว่ามันไม่ติดหรอกพี่รอดูฮะรอดูรอดูเหรอมันไม่ติดหรอมั่งดูดิมันมีเฉพาะควันหรือเปล่าพี่ฟูแล้วผมกลับแล้วหุยโอ้โหนะโอ้โหพี่มันก็มีหลายแบบนะเราก็เอาเชื้อไฟมาใส่มันติดไฟแล้วก็เชื้อไฟใส่โอ้อันนี้ทำให้ดูนะแบบหาในบ้านน้ำท่วมน้ำท่วมเลยพี่สามารถใช้ได้นะถ้ายกตัวอย่างมันก็มีอีกติดเกาะทะเลมันไม่มีไฟไปแช็กพังอะไรอย่างเงี้ยแมกนีเซียมแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือพวกแบบไอ้พวกแก้วนะพวกแก้วพวกขวดที่มันลอยมาติดตามไอ้เกาะน่ะเราก็ทุบเอาตูดมันใช้ช่วงไหนพี่ก็ช่วงที่ใบหนึ่งมาสองเลยเอาแดดเปรี้ยงเลยแดดเปรี้ยงเลยเราหาโอกาสให้ได้นะโอเคมันต้องมีแสงแน่นอนนะเนี่ยรวมแสงนะครับเป็นการรวมแสงเดี๋ยวผมจำลองขวดเดี๋ยวผมจำลองไฟฉายแล้วกันไฟฉายได้อันนี้เป็นแสงดวงอาทิตย์นะครับรวมแสงนะครับให้มันเป็นการรวมแสงให้มันเกิดความร้อนนี่ๆๆตรงนี้อย่างเงี้ยเห็นมั้ยตรงเงี้ยเห็นมั้ยครับตรงนี้นะเห็นมั้ยพี่ตูดขวดเหล้าก็ได้ที่มันจอยมาติดตามเกาะน่ะรวมแสงให้ได้พี่มันจะลักษณะเดียวกันเลยลักษณะคล้ายกันเลยนะครับมันคือการเอาชีวิตรอดพูดง่ายๆอันนี้ก็คือของที่เรามีในปัจจุบันที่เราหาได้เลยแต่พูดง่ายๆเลยของทั้งหมดเนี้ยนะพวกเนี่ยแก๊สเกิร์ดอะไรพวกนี้ที่ผมประสบภัยมานะที่ผมใช้มานะครับทุกอย่างอ่ะในเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยดีสุดผมชอบแมกนีเซียมนะพี่เพราะผมใช้ตลอดใช่แมกนีเซียมเนี่ยตัวเนี้ยเพราะมันใช้ได้ทุกอย่างทุกสภาพผมขอเห็นต่างผมแบบรักสบายผมเชื่อไฟแช็กนะครับผมใส่ไปอย่างเงี้ยพี่ใส่เหมือนกันอันนี้กันน้ำเหรออันนี้เขาว่ากันน้ำอันนี้เป็นแบบไอ้นี่นะครับแบบอะไรนะนี่ฮะแบบพลาสมาเดี๋ยวลองดูครับกันน้ำไปอันนี้อะไรพี่อันนี้ไม่ได้ครับอันเนี้ยไม่คงไม่ขีดอันนี้จบเลยใส่ลงไปอันนี้โดนน้ำจบเลยใส่ลงไปถ้าอยู่ในทะเลจบละลายหมดพวกเนี้ยอันนี้โนโยดโนโยดอันนี้โนโยดเลยเนี้ยใส่ไปมาเดี๋ยวผมขออนุญาตท้าพี่หน่อยแข่งกับผมเลยได้ไหมผมขออนุญาตขูดนี่ขูดแบบละเอียดแบบนี้เลยมาเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้แมกนีเซียมที่กับไฟแช็กผมนี่จะเอายังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเป่ากันนะเอาเลยเอาให้ทุกอันเลยให้ทุกอันเลยพี่ให้ทุกอันเลยเอาอันนี้แบบจำลองแบบตัวแห้งๆนะแล้วผมไม่คิดด้วยว่าถ้าเกิดฝนตกมันจะยังไงวะได้ไหมพี่โหพี่มันอาจจะติดอยู่แต่มันนานไงโอ้โหหนาวแล้วเนี่ยหนาวแล้วเนี่ยเอาโอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยนี่ยังไงเนี่ยนี่จบเลยโอ้ยไม่ติดอีกอันเนี้ยโอ้นี่จบ
อันนี้อะไรครับอันนี้อะไรลองนี่ได้ไหมไม่ได้พี่มันสัมผัสละโอ้ยเฮ้ยมาพี่มาอยู่เอาเหมือนมาเดี๋ยวลองดูที่จะได้แบตมันใช้แบตไหมเนี่ยมันใช้แบตพี่ถ้าแบตหมดจบอีกจบเอาโอเคงั้นไหนดูแมกนีเซียมหน่อยพี่ดูแมกนีเซียมหน่อยแมกนีเซียมนะเฮ้ยโอ้รอดตายแล้วมีอันนี้อยู่มีน้ำมันโอ้โหรอดตายแล้วแบบนี้มันอันนี้มีแอลกอฮอล์อยู่มีแอลกอฮอล์มันก็เลยนี่นะฮะแมกนีเซียมนี่ก็สำคัญในการเดินป่าพี่พูดง่ายเลยนะมันสำคัญไหมผมว่ามันใช้ดีนะใช้ดีถ้าเกิดมีคนบอกว่าพกไฟแช็กไป10อันดิพกแมกนีเซียมไปทำไมก็คนบ้าจะพกไฟแช็กไป10อัน อันนี้เราพูดใน1ต่อ1นะครับพี่คือเนี่ยไฟแช็กเนี่ยเท่าที่ผมฟังที่พี่พูดมาเนี่ยมันต้องใช้แก๊สใช่นะครับซึ่งตัวไฟแช็กเนี่ยถ้าเทียบกับแมกนีเซียมเนี่ยมันโกงอยู่แล้วมันต้องใช้แก๊สในการจุดลองไม่มีแก๊สดิครับตายไหมอันนี้เรามาแนะนำเผื่อการใช้งานจริงใช่ไหมพี่ถ้าใครจะพกไฟแช็กไปด้วยห้ามไหมเราไม่ได้ห้ามนะครับเราก็พกคู่กันไปได้เนี่ยแต่ผมเปรียบเทียบเลยเอาไปคู่กันอะระยะการใช้งานให้ไปพกไปคู่กันเลยระยะการใช้งานอันนี้พังก่อนแน่นอนอันนี้ได้ใช้ได้เป็นหมื่นๆครั้งอันนี้ไม่ถึงร้อยครั้งหรอกถ้าวันหนึ่งอะเราต้องจุดตลอดอะนะมันต้องมีโอกาสที่มันจะพังใช่ใช้ไฟแช็กแล้วแบบเพื่อนยืมหายอะไรอย่างเงี้ยพี่อันนั้นมันเอาไปทำอะไรมันหายบ่อยเหลือเกินอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้นะโอเคขำๆกันโอเคมีอะไรแนะนำต่ออีกไหมครับพี่อันนี้คือการใช้หินใช้หินใช่หินก็หินกระเทาะวันนี้ไม่ได้เอามาดิหินหายนี่พี่ลองแบบใช้แมกนีเซียมนี่อ่ะสมมุติว่าแมกนีเซียมประกายไฟตัวนี้เหรอนิดเดียวเลยอันเนี้ยเป๊ะจริงเหรออ่าไหนมันจะติดมันจะติดตากล้องดูใกล้ติดตามผ้าแล้วก็ใช้มันก็จะติดยากหน่อยแต่ว่าคนสมัยก่อนอ่ะเขาใช้เนี่ยแหละทำเราต้องค่อยไล่ไปเลยค่อยๆห่ออย่างนี้อ่ะพี่ใช่ค่อยๆห่อนะเอาเชื้อไฟใส่ค่อยห่อมันใช้การกระเทาะหินอ่ะมันตรงนี้ต้องมีความพยายามหน่อยนี่เดี๋ยวอันนี้มันจะย้อนกลับไปในยุคที่เราไม่มีไฟแช็กแล้วมีอ่ะพี่เราก็ต้องไล่ไปเรื่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วเฮ้ยปลาแล้วมาแล้วคุ้นมากคุ้นมากว้าวมีข้าวกินแล้วโว้วค่อยๆเป่าไปเรื่อยนั่นแหละอันนี้คือเราใช้หินกระเทาะใช้ประกายไฟแบบโบราณเนี่ยใช่อันนี้มันเป็นไอ้ผ้าที่เขาไปอบให้มันแห้งคล้ายๆเหมือนเราเผาถ่านอย่างเงี้ยพี่ใช่ใช่มันจะติดไฟง่ายใช้การกระเทาะหินกระท้อนหินได้เป็นอีกเคล็ดลับนึงนะครับที่สามารถใช้ได้อันนี้คือพื้นอันนี้คือของอายุใช้ปัจจุบันแล้วเนี่ยพี่เนี่ยผมชอบใช้มากเลยไปแคมปิ้งไปอะไรพวกเนี้ยอ๋ออันนี้ก็สบายเลยแหละอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรเลย อันนี้มันก็พกไปได้แหละแต่ว่ามีข้อเสียไหมข้อเสียมีไหมมันหมดไง นั่นแหละมันหมดเร็วไง ครั้งล่าสุดผมเพิ่งทำแก๊สไป15กิโลให้แบกไปไหวไหมครับโอ้แค่ขี่เดียวก็ไม่แบกแล้วนะในป่านะมันหนักเนาะใช่เราก็หาเชื้อไฟดีกว่าสบายที่สุดโอเคแบบนี้ก็เอาสำหรับสายแคมปิ้งสายแบบเบาๆพักผ่อนเนาะง่ายๆโอเคพวกอุปกรณ์การจุดไฟแบบเขาเรียกอะไรแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นแบบที่มีความสะดวกสบายผมอยากแบบได้ฟีลลิ่งที่แบบย้อนไปสมัยก่อนนะพี่สมมุติว่าแบบไม่มีอะไรเลยล่ะถ้าเป็นยุคก่อนก็มันจะมีหลายแบบนะการถูการเสียดสีครับนะเดี๋ยววันนี้เอาแบบที่ว่าเราทำแล้วมันติดง่ายดีกว่าที่เราหาได้มันก็จะมีแบบเป็นแบบคันธนูนะที่เราทำกันคันธนูแบบปั่นแบบคุ้นๆเนี่ยคุ้นๆแบบปั่นคันธนูแบบปั่นถ้าตามหลักเลยก็คือมันได้หมดอ่ะไม้แห้งอ่ะแต่ว่าขอให้ตัวไม้ที่มันปั่นอ่ะแข็งๆหน่อยเป็นไม้ที่แข็งกว่าไม้เนื้อที่โดนปั่นก็คือไม้ตัวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบปั่นนะคันสีคันชักคันสีคันชักกับพี่ตัวนี้คันสีคันชักใช่อันนี้เม็ดอินไทยแลนด์เลยไหมเนี่ยเม็ดอินไทยแลนด์เลยเราทำได้นะถ้าเรามีไม้ไผ่ไม้อะไรอย่างเงี้ยกิ่งไม้ก็ได้เรามาทำอันมันแห้งเนี่ยนะอันนี้ผมเชื่อผมเดินป่าในประเทศไทยไม้ไผ่เยอะมากหน้านี้มันเป็นหน้าฝนเนาะมันก็จะชื้นๆหน่อยนะแต่ลองดูดิว่ามันจะติดไหมปั่นค่อยๆปั่นค่อยๆปั่นไปเรื่อยปั่นขึ้นนะเฮ้ยพี่มาแล้วดูว่าตากล้องซูมดูเลยโอ้มาแล้วโอ้โอ้ยควันมาแล้วพี่เอา
โอ้ยดูฮะดูควันครับควันขโมงเลยอ่ะโอ้ยังไงต่อพี่มีเชื้อแล้วเดี๋ยวนี้ยังไงต่อโอ้ยเสียวเสียวเสียวตากล้องมาตากล้องมามาเฮ้ยๆมีควันแล้วมีควันแล้วโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วโว้วควันมาแล้วจะได้กินข้าวไหม JVC โอ้อีกทีพี่ว้าเราต้องคอยเป่าไปเรื่อยๆขอลองมั่งอย่างไงอย่างนี้เหรอเชื้อไฟมาประกบไปเรื่อยอ่ะป่าให้มันติดไฟเดี๋ยวดูฮะ JVC จะรอดไหมเนี่ยเป่าเบาๆเป่าเบาๆมันต้องคอยเป่าไปเรื่อยๆนะมันจะติดไฟโอ้โหติดแล้วแหละอย่างเงี้ยถือว่าติดแล้วTPT จะสมรักตายเอาเป็นว่า พอฝากเนื้อฝากตัวได้ไหมพี่แบบนี้นะได้ได้ได้โอเคโหลองไปใช้ดูลองไปใช้ดูที่ว่าเราจะมาประยุกต์ใช้พูดง่ายๆก็เป็นการประยุกต์ใช้แหละครับเอาของทุกสิ่งที่เรามีมาประยุกต์ใช้มันดีทุกอย่างครับที่สามารถทำให้เราก่อไฟติดอ่ะ มันดีหมดนะแต่อะไรที่มันจะดีที่สุดแล้วมันเป็นหนทางที่เราจะทำให้เรารวดเร็วแล้วมันทำให้เราแบบสบายด้วยแล้วอยู่รอดด้วยการเอาเชื้อจุดหรือว่าเอาอุปกรณ์จุดไฟไปในป่านะครับพี่จากที่ผมฟังพี่แบเป้อธิบายต่างๆนะครับวันนี้ผมหวังว่าพี่ๆจะได้ความรู้ไปเนาะที่พี่เขาออกมาแนะนำแล้วก็หลักการและเหตุผลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ฟิกว่าเอ้ยคุณจะต้องทำแบบที่แบเป้แนะนำหรือว่าทำแบบที่ผมมาได้ความรู้จากพี่เขาเราสามารถไปคัสซ่อมไปจัดการตัวเองได้ว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กหรือว่าเตาแก๊สปิกนิกขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วความมั่นใจว่าคุณสามารถใช้ได้ถ้าคุณเอาไฟแช็กไปไฟแช็กตกน้ำและคุณทำไฟแช็กหัวมันไม่เด้งโอเคเราไม่ได้บังคับคุณให้คุณเอาแมกนีเซียมไปแต่ถ้าเกิดวันใดปุ๊บไฟแช็กหัวเด้งขึ้นมาแมกนีเซียมนะครับคือคำตอบที่จะสามารถทำให้เรามีชีวิตรอดอยู่รอดได้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยใช่ไหมพี่อันนี้ทั่วโลกในบางประเทศเนี่ยอุณหภูมิติดลบติดลบบางทีร้อนจัดร้อนจัดซึ่งไฟแช็กเนี่ยถ้าเกิน50เนี่ยคือจะระเบิดแล้วพี่อันนี้เรายังไม่ได้ทดสอบว่าเอาไฟแช็กตากแดดไปตากแดดเอาไปตากแดดดูเลยหรือว่าเอาไปแช่ในน้ำแข็งอะไรพวกนี้จะจุดติดได้ไหมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้แต่อย่างไรอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชอบสุดนะไม่ใช่แมกนีเซียมนะพี่วันนี้นี่คือการจุดไฟโบราณของบรรพบุรุษที่พี่เขานำมาเสนอซึ่งไม่ต้องพึ่งพาพวกนี้เลยพวกแมกนีเซียมพวกไฟแช็กพวกอะไรพวกนี้เนี่ยพี่ไม่ต้องพึ่งพายนะอย่าด่าผมนะผมโยนเล่นเดี๋ยวผมก็เก็บพูดง่ายเราถ้าเป็นหลักอะมีมีดกับมีเกลือเข้าป่าเนี่ยรอดเฮ้ยคนโบราณบอกว่าเข้าป่าเข้าดอยให้มีมีดมีเกลือรอดตายแน่นอนคนโบราณมีดนี่เอาไว้ทำอะไรพี่โอ้มีดมันก็มีประโยชน์หลายอย่างเดี๋ยววันหลังเรามาเล่าให้ฟังกันดีกว่าโอเคเกลือก็เหมือนกันเกลือก็เหมือนกันเอาละพี่โอ้โหเรามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอบหน้าต้องมาแต่ที่ผมเล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากที่ผมเป็นคนทดลองกับตัวเลยจากประสบการณ์จริงประสบการณ์จริงไม่ได้เอาแบบมานู่นมาแบบอันนี้นะผมเคยทำหมดทุกอย่างผมเคยลองมาแล้วหมดทุกอย่างที่ผมมาแนะนำนะครับมาแนะนำวันนี้ก็คือหนทางที่ดีที่สุดนะที่เราจะสามารถเอามาใช้ได้นอกจากนั้นถ้าเราไม่มีเราก็กลับไปเขาเรียกไง back to basic เหรอใช่ก็คือสูงสุดคือสู่สามัญก็เอามากลับมาปั่นกันเนี่ยนี่แหละนะถ้าเราไม่มีไฟแช็กไม่มีอะไรเลยที่อย่างที่ผมโดนทิ้งไปเมื่อกี้เราก็มาปั่นกันอย่างเงี้ยนะผมเคยปั่นอยู่ประมาณที่จำได้นะผมปั่นอยู่ประมาณ4วันโอ้โหก็จะติดแต่ก็ต้องทำใช่ไหมพี่มันต้องทำทุกวันมันอยู่ที่อันนี้มันก็บางทีเนาะเราหลงป่าหลงอะไรแล้วก็อยู่ที่หัวจิตหัวใจแล้วด้วยนะห้ามยอมแพ้นะเนี่ยเราถ้ามันไม่ติดเอาไปตากแดดหาแดดวันไหนไม่แดดเอาไปตากปั่นจนติดถ้ามันติดปุ๊บก็คืออะไรจุดไฟติดชีวิตเปลี่ยนไฟติดชีวิตเปลี่ยนและใครยังสงสัยว่าเอ้ยพี่แบเป้เป็นใครทำไมพูดมาติดป่า 4-5 วันนู่นนี่นั่นผมบอกได้เลยผมบอกแบบสปอยพี่เขาไม่อยากเปิดตัวมากนะครับพี่เขาเนี่ยเคยเดินป่าในประเทศไทยมาแล้วนะครับป่าดุๆเนาะเรียกว่าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันแล้วกันเนาะค่อยทำความรู้จักกันมากขึ้นอันนี้ประสบการณ์จริงใช่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกล้าให้คำแนะนำของ JVC นะครับท่านใดนะครับที่มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือว่ามีความคิดเห็นต่างคอมเมนต์มาได้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันว่าอะไรดีไม่ดีมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่แบเป้มากๆนะครับที่มาให้ความรู้ผ
ผมแล้วก็พี่ๆ FC ในช่องหรือว่าทั่วประเทศไทยเลยบางครั้งเนี่ยมี FC ทางสปป.ลาวด้วยที่เขารับชมเนาะก็ขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณพี่มากครับผมครับผมครับผมครับอันนี้เป่าต่อได้อีกเหรอพี่ได้เอาลองดิเอาให้ติดดิมีบางคนบอกจุดบุหรี่ได้มั้ยเนี่ยแมกนีเซียมเนี่ยจะจุดได้มันทำไมจะจุดไม่ได้ล่ะมีประกายไฟเมื่อไหร่ก็นั่นแหละเท่านั้นแหละก็เหมือนแล้วไฟติดชีวิตเปลี่ยนไฟติดชีวิตเปลี่ยน